ก็มีอำนาจในการใช้อำนาจนิติบัญญัติแล้วก็มีอำนาจในการตรวจสอบรัฐบาลอีกส่วนหนึ่งก็ถ้าดูในอำนาจของรัฐสภาก็คือมีอำนาจอนุมัติตรวจสอบแล้วก็มีการขอความเห็นชอบเช่นอนุมัติให้เป็นนายกรัฐมนตรีหรืออนุมัติองค์กรอิสระส่วนใหญ่เราก็จะไปแปะไว้ที่วุฒิสภาก็ต้องยอมรับว่าวันนี้ปัญหาเรามาสองเรื่องผมเองก็พยายามคิดว่าอำนาจของรัฐสภาเนี่ยจริงๆก็ไม่ค่อยตื่นตัวเท่าไหร่ก็เคยอภิปรายมาเช่นกฎหมายที่เป็นของรัฐบาลเนี่ยอาทิตย์เดียวก็จะเข้าเป็นเรื่องด่วนกฎหมายของคุณยิ่งชีพเมื่อปีที่แล้วที่ไปยกเลิกมรดกคสช.ผมไปตรวจสอบตอนนี้ประมาณอยู่90ซึ่งสิ้นสุดรัฐบาลนี้ก็ไม่ถึงนะครับแล้วก็ยิ่งระเบียบการประชุมเนี่ยถ้าเรื่องที่มีการศึกษาเสร็จเนี่ยต้องมาเป็นเรื่องก่อนเรื่องด่วนก็เลยจะทำให้เรื่องต่างๆเนี่ยไม่ได้เข้ามาแล้วรัฐสภาก็มีหน้าที่เรื่องยัตติก็คือเอาปัญหามาพูดดังนั้นวันนี้จึงเกิดความขัดแย้งเรื่องจากข้างนอกเนี่ยตื่นตัวแต่รัฐสภาผมเชื่อว่าท่านชินวรหรือใครๆตัวสอนเนี่ยรู้ปัญหาก็มีความตื่นตัวแต่ระบบมันทำให้คนกลุ่มหนึ่งมันเป็นรัฐสภาลูกผสมนะลูกผสมคือส่วนหนึ่งมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนอีกส่วนหนึ่งมาจากการแต่งตั้งจึงทำให้เกิดว่า เราก็ยังนึกไม่ออกว่ารัฐสภาเนี่ยจะแก้ปัญหาเกิดขึ้นจากความขัดแย้งได้หรือไม่แต่อย่างน้อยที่สุดวันนี้สิ่งที่มาพบรัฐสภาต้องตื่นตัวคำว่าตื่นตัวก็อย่างหนึ่งก็หนีไม่พ้นว่าเมื่อกฎหมายที่จะออกเนี่ยหรือการจะบัญญัติกฎหมายเนี่ยถ้าระบบเนี้ยเสียงข้างมากเป็นฝ่ายชนะวันนี้กฤษฎีกาเนี่ยใหญ่กว่ารัฐสภาเนี่ยกฤษฎีกาเนี่ยสามารถเหมือนเป็นตัวแทนรัฐบาลที่จะไปทำกฎหมายถ้ากฎหมายผ่านกฤษฎีกาเข้ามาเนี่ยเสียงข้างมากก็จะไปเหตุผลก็จะน้อยแล้วเรื่องหนึ่งที่เห็นว่าสังคมจะแก้ได้คือถ้ากฎหมายออกมาถ้ามีเป้าประสงค์เดียวก็คือประโยชน์ของปวงชนเป้าประสงค์เดียวคือความยุติธรรมของประชาชนเนี่ยกฎหมายลักษณะนี้จะมีประโยชน์เดี๋ยววันที่25ผมไปดูกฎหมายกสทช.เป็นการเขียนจากคนที่เคยมีสิทธิ์จะเป็นกรรมการกสทช.ได้เช่นตำรวจเนี่ยให้พันเอกทหารเนี่ยมาเหลือได้คนเนี่ยและจริงๆไอ้ CEO ของไอ้โทรคมนาคมหรือโทรศัพท์เนี่ยอายุไม่เกิน40นี่ไปเป็นรองอธิบดีอะไรเงี้ยมันประเทศมันจะผมว่าจะล่มสลายกับการเสนอกฎหมายผมยกตัวอย่างผมมานั่งอ่านไปถามว่าเอ๊ะกฎหมายลักษณะนี้ผ่านได้ยังไงขณะที่สินทรัพย์ของกสทช.เนี่ยเกือบ600,000 ล้านเนี่ยมาอยู่ในอุ้งมือคน7 คนเนี่ยผมยกตัวอย่างนะก็ถ้ากฎหมายลักษณะอย่างเงี้ยผมเคยพูดในหลายเวทีว่าผมมาจากเคยพูดครับใช้กฎหมายเขาบอกว่าอาชญากรเนี่ยไม่ใช่หมายถึงผู้ที่กระทำที่กฎหมายเป็นบัญญัติไว้เป็นความผิดต้องหมายถึงกฎหมายและผู้บังคับใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมด้วยถ้ากฎหมายออกมาเพื่อต้องการให้คนกลุ่มหนึ่งมีความสุขคนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยต้องลำบากแล้วการตีความกฎหมายก็เป็นสมบัติส่วนตัวและอาชญากรที่ร้ายที่สุดคือผู้ใช้จังหวะให้ออกกฎหมายดังนั้นผมคิดว่าวันนี้สภาต้องตื่นรู้ผมเองยังค่อนข้างตำหนิสถาบันพระปกเกล้าขอโทษนะเหมือนว่าสถาบันพระปกเกล้าไม่ค่อยตื่นตัวแล้วก็ต้องยอมรับเพราะเราไปดูสถาบันพระปกเกล้าต้องขึ้นกับรัฐสภารัฐสภาจำนวนมากก็อยู่กับช่วงยึดอำนาจคือสถาบันพระปกเกล้าก็ไปอยู่จุดนั้นแต่วันนี้ได้ทำสิ่งที่ดีงามมากครับผมคิดว่าสิ่งที่เสนอวันนี้ข้อเสนอของท่านอาจารย์หลายท่านเนี่ยผมถ้ารัฐสภาไปไม่ไหวเราต้องพยายามทำให้เป็นสภาของประชาชนรัฐสภาจะต้องมาอยู่ข้างนอกเพราะสังคมมันจะเป็นสังคมของความรู้แล้วไม่ใช่สังคมของตำแหน่งยศหรือไม่มีคุณค่านะต้อง
ความรู้มันอาจจะต้องมาโดยนิรนามนะครับแล้วผมก็ขอให้กำลังใจทุกท่านนะฮะขอบคุณมากครับ